น้องนุชนะคะไม่น้องนุชไม่สุดทองเพราะแก่กว่าน้ำนิ่ง1ปีแต่เป็นสาวคนเดียวเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวในวันนี้นะคะเธอจะมาเล่าถึงสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งค่ะในปัจจุบันเด็กมัธยมทั่วไปถ้าท่านได้เดินออกไปแม้กระทั่งแถวๆนี้นะคะที่เรียนพิเศษมหาศาลทุกคนต้องแข่งกับคนอื่นเพื่อที่จะได้สอบแอดมิชชั่นที่คะแนนสูงๆน้องคนนี้ของเราเธอเปลี่ยนจุดมุ่งหมายแบบนั้นค่ะในขณะที่คนอื่นน้องมุ่งไปบนทางด่วนสายการศึกษามีเด็กมัธยมคนหนึ่งก็คือคนนี้เนี่ยนะคะจากจังหวัดชุมพรหยุดตั้งคำถามค่ะและไตร่ตรองถึงความเป็นไปของการศึกษากระแสหลักแล้วก็เผชิญหน้ากับการที่ต้องเดินออกมานะคะด้วยความเข้มแข็งของตัวเธอเองจากคนที่เรียนพิเศษตลอดเพื่อจะสอบให้ได้เป็นอันดับหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งตามระบบตอนนี้ก็ลองหยุดคิดตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็มาอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตนอกทางด่วนการศึกษานะคะจะเป็นอย่างไรสาเหตุคืออะไรนะคะแล้วตอนนี้ชีวิตของเธอมีคุณค่าขนาดไหนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องพร้อมพร้อมสิริภาสยวรรณค่ะกับนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะคะชื่อพร้อมสิริภาสยวรรณค่ะอายุ21ปีนะคะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็รู้สึกว่ากดดันนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวแล้วก็อายุ21ปีนะคะชีวิตตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษนะคะไม่ได้อยู่ในองค์กรอะไรเพื่อสังคมหรืออะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ศึกษาหาความรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษสิ่งเดียวที่พร้อมรู้สึกว่าเป็นสาระสำคัญในชีวิตคือการศึกษาตัวเองค่ะการศึกษาแล้วก็ดูเข้ามาข้างในตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นมีคุณค่าขึ้นจากข้างในค่ะก็จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือพร้อมตัดสินใจไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงม.3ค่ะช่วงนั้นเนี่ยพร้อมยังเป็นเด็กในกระแสหลักคนนึงเลยที่ว่าตอนปิดเทอมเนี่ยจะต้องมาติวที่กรุงเทพแล้วก็ติวแบบฟูลคอร์สก็คือตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะก็ต้องมาหาหอพักเพื่อมาอยู่แล้วก็ติวแบบสะบั้นหันแหลกเลยนะคะแล้วก็ตอนกลับไปชุมพรเนี่ยที่นั่นตอนนั้นติวเตอร์ยังมีแบบไม่เยอะนะคะก็ต้องเดินทางด้วยรถไฟไปสุราษฎร์เพื่อว่าจะไปติวกับอ้ออุ๊บนะคะ ค่ะก็ประมาณว่าชีวิตเนี่ยมีโปรแกรมเดียวเลยก็คือต้องเรียนเก่งนะต้องได้เกรดดีนะเราต้องต่อสู้กับเพื่อนให้ได้อยู่ในระดับท็อปอยู่ในห้องที่มันดีคนเขาจะได้ยอมรับเราจะได้รู้สึกเฮ้ยภูมิใจในตัวเองว่ะได้เกรดดีอ่ะทุกคนก็จะโอ้หนูเก่งจังเลยหนูได้เกรดดีทุกอย่างคือมันเพื่อแบบนั้นเลยดังนั้นมันเป็นโปรแกรมชีวิตที่พร้อมรู้สึกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากเรียนหนักให้ได้เกรดดีสอบให้ได้มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานในอาชีพที่มั่นคงถือว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตอย่างเดียวที่จะสามารถเกิดมาก็คือได้แค่นี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนความคิดเลยเนี่ยก็คือช่วงม.3นี่แหละที่พร้อมตัดสินใจว่าพร้อมจะลุย 100% เลยเพื่อจะสอบเข้ามหาลัยสอบเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตอนนั้นก็คือวางหนังสือที่ติวทั้งหมดตั้งแต่ม.1ที่เดินทางมากรุงเทพเองนะคะจนถึงม.3เนี่ยวางเป็นตั้งเลยแล้วก็เอาละวันนี้แหละฉันจะเต็มที่กับมันให้มากที่สุดเค้นพลังทั้งหมดเพื่อการเรียนแล้วก็โชคดีค่ะมีคุณแม่แล้วก็คุณพ่อแล้วก็ลุงฝรั่งคนนึงชื่อว่าลุงวอเตอร์นะคะที่เป็นเพื่อนกับคุณแม่เรียกตัวลงมาจากบ้านบอกว่าพร้อมชีวิตนี้คือตัดสินใจเองแล้วใช่ไหมชีวิตนี้เราคิดว่ามันมีแค่นี้ใช่ไหมคุณค่าความหมายของชีวิตต้องการแค่นี้ใช่ไหมแล้วความที่รู้สึกว่าสำเร็จเนี่ยที่เราบอกว่ามีการงานอาชีพมั่นคงมีเงินมีทองมีบ้านมีรถนี่คือจุดสูงสุดของชีวิตแล้วใช่ไหมมันเป็นคำถามที่กระทบกับใจแล้วก็ช็อกมากเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนอกเหนือจากระบบการศึกษาเลย
ู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่จะออกมาแล้วก็ดำเนินชีวิตยังไงมันก็ไม่รู้นะคะเหมือนกับเป็นด้านมืดมันทำให้พร้อมเนี่ยได้ทบทวนตอนที่พร้อมช็อกแล้วก็เจ็บปวดนะกับการที่เอ๊ะทำไมในเมื่อทุกคนก็ชื่นชมในเมื่อพร้อมไปที่ไหนแล้วบอกว่าหนูอยากเรียนอะไรหนูอยากเรียนนู่นนั่นนี่ที่มันดีอะไรเงี้ยทุกคนก็ชื่นชมแล้วทำไมคนใกล้ตัวที่สุดถึงบอกว่ามันเสี่ยงนะมันอันตรายนะหยุดคิดก่อนได้ไหมทำให้พร้อมเนี่ยได้กลับมามองตัวเองมากขึ้นกลับมามองความรู้สึกว่าการศึกษากำลังทำให้เรากลัวหรือเปล่ากำลังทำให้เราเนี่ยกลัวใช้ชีวิตด้วยตัวเองตื่นขึ้นมาตอนเช้าเธอต้องใส่ชุดนี้นะเธอต้องเรียนวิชานี้นะแล้วก็ต่อด้วยวิชานี้แล้วก็ต่อด้วยวิชานี้เสร็จแล้วสอบนะสอบแล้วได้เกรดนะได้เกรดแล้วภูมิใจไหมก็ดูเอาสิดูเกรดเอาสุดท้ายถ้าเกิดความภูมิใจของพร้อมที่เรียนมาทั้งเทอมด้วยความกดดันเคร่งเครียดแล้วมีความสุขแค่อ๋อเธอได้เกรด4แหละโอ้มีความสุขจังเลย1วันแล้วพอวันนี้เอาเครียดต่อหนาวก็คือเลยนะค่ะก็เครียดต่อว่าเอาชีวิตต้องต่ออีกอ่ะก็ต้องต่อเอาก็ต้องไปเรื่อยๆมันดันไปเรื่อยๆตัวต้องสูงขึ้นเรื่อยๆจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆมีความสุขแค่ตอนที่รู้ผลนิดนึงเอ๊ะแล้วทำไมชีวิตหนึ่งจึงมีความสุขแบบทุกๆวันไม่ได้พ่อก็คิดอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขทุกวันออกมาจากกระแสที่มันเชี่ยวดีกว่าออกมันจากความนิยมที่มันแรงจนเราเนี่ยตามไม่ทันเรามีจุดยืนไม่ได้พร้อมก็เลยตัดสินใจตอนม.6นะคะไม่เรียนต่อเพื่อตั้งหลักคิดก่อนว่าชีวิตเนี่ยเราต้องการสิ่งนี้จริงๆใช่ไหมหรือเรามีความหมายของชีวิตด้านอื่นบ้างตอนที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อก็ยังเจอกับความทุกข์นะคะคือเราตัดสินใจแล้วทั้งที่ติดตอนนั้นติดคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะเดียวที่พร้อมรู้สึกว่าถ้าต้องไปเรียนจริงๆอ่ะก็คงจะเรียนแค่คณะนี้แหละก็ตัดสินใจว่าไม่เรียนต่อเพื่อตั้งหลักชีวิตให้มันแน่นก่อนเพื่อตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะพอออกมาเนี่ยพอรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่มีอะไรเลยรู้สึกความมั่นคงของชีวิตมันหายไปหมดเลยเรารู้สึกว่าใครที่จะมาถามว่าเรียนที่ไหนทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่เรียนคำถามพวกนี้เราตอบไม่ได้แล้วเราก็ทุกข์แล้วเราก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับโลกภายนอกพร้อมเก็บตัวเองอยู่กับปีนะคะที่ทุกข์หนักแล้วก็หลบตัวเองไปอยู่กับความสุขชั่ววูบก็คือการไปดูซีรีส์เกาหลีดูหนังดูละครให้เวลามันผ่านไปซะผ่านไปซะอย่าไปคิดเลยความทุกข์มันผ่านไปให้มันหมดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นมันเป็นแค่การหนีปัญหาเท่านั้นมันทำให้พร้อมแค่เสียเวลาเปล่านะคะพร้อมต้องเจอกับความไม่เข้าใจตรงกันกับครอบครัวไม่ใช่ในพ่อแม่นะคะแต่ว่าเป็นคุณย่าคุณยายญาติพี่น้องซึ่งพ้องก็จะมีญาติที่วัยเดียวกันอายุเท่ากันเป็นผู้หญิงแล้วก็เรียนจุฬาศิลปศาสตร์ซึ่งเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกันแบบชิงดีชิงเด่นกันมากแล้วพ้องก็ทุกครั้งที่ต้องไปนัดรวมญาตินี่ไม่อยากจะไปเจอใครเลยมันชีวิตช่างนะสุดท้ายพร้อมตอนที่เรื่องญาตินะคะเรื่องญาติพี่น้องว่าทำยังไงถึงสามารถเข้าไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งได้พร้อมนึกถึงตอนที่เราเด็กๆตอนที่เด็กที่เราเล่นด้วยกันกับญาติพี่น้องที่อายุเท่ากันที่ไม่ต้องมีการเปรียบเทียบเนี่ยเราเล่นกันได้ดีอ่ะเราเล่นกันได้อย่างมีความสุขเราไม่ได้คิดว่าเขาเก่งกว่าเราไม่คิดว่าเขาอะไรทุกอย่างอ่ะมันกลายเป็นว่าแล้วทำไมเราไม่ย้อนกลับไปวัยเด็กล่ะในเมื่อตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นความกลัวของตัวเราเองที่ทำให้ปิดกั้นความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนเลยนะคะก็คือลุงวอเตอร์อีกนะคะก็คือไปพาไปว่ายน้ำทะเลซึ่งเป็นการว่ายน้ำทะเลที่ว่ายลึกว่ายจากฝั่งไปจนถึงที่เป็นเรือค่ะอย่างเท้าไม่ถึง
ไม่มีเสื้อชูชีพไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่เนื้อกับตัวกับเสื้อผ้านี่แหละว่ายไปกลัวมากตอนแรกๆคือความกลัวเราปรุงแต่งความคิดของตัวเองทั้งหมดเรากลัวทั้งฉลามกลัวทั้งจมน้ำกลัวตะคริวทุกอย่างมันคือความตายอ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าถ้าเราออกไปเราตายอ่ะเฮ้ยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าพอเราไปเนี่ยเราลอยตัวเราเหนื่อยก็พักเรามีอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วพอเราไปทุกวันทุกวันทุกวันตอนเช้านะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไว้ใจร่างกายตัวเองเราไว้ใจธรรมชาติเราไม่ตายไม่ว่ายังไงเราก็ไม่ตายไม่ว่าท่าไหนเราก็ไม่ตายมันทำให้พร้อมหยุดกลัวชีวิตตัวเองด้วยมันทำให้พร้อมเฮ้ยไม่ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านแล้วไม่ว่ายังไงเราก็ไม่ตายไม่ว่าคนอื่นจะตัดสินใจจะว่าเราอะไรทั้งอย่างเราก็ยังอยู่ได้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกๆวันนี้และพร้อมก็ได้เห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำให้พร้อมทุกข์ที่ทำให้พร้อมเจ็บตัวที่ทำให้พร้อมหนีตัวเองเนี่ยมันมาจากความคิดของตัวพ่อเองทั้งสิ้นมันน้อยมากที่จะออกมาจากคำพูดของคนอื่นว่าเฮ้ยเธอไม่ดีนะเธออะไรเงี้ยมาตัดสินเราอะไม่มีมันมาจากการที่เราตัดสินตัวเองทั้งนั้นเลยทำให้ผมรู้ว่าอ๋อเส้นทางของการเดินเนี่ยมันคือการต่อสู้กับความคิดตัวเองต่อสู้ว่าสิ่งไหนที่ทำให้เรากลัวแล้วเราสามารถต่อสู้ให้ขาดให้หายจากความกลัวได้ไหมให้ก้าวข้ามความกลัวได้หรือไม่ตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นสาระสำคัญของชีวิตมากกว่าการที่เราจะออกไปทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็ให้คนชื่นชมนะมีความสุขนะทุกอย่างนะแต่ตัวเราเองกับยังมีความกลัวอยู่กลัวที่จะไม่มีอะไรกลัวที่จะอยู่เฉยๆกลัวที่จะนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ต้องมีใครมารู้จักอันนี้ผมรู้สึกว่าเราควรสร้างคุณค่าแล้วก็ความภูมิใจจากชีวิตตรงนี้นะคะพร้อมณตอนนี้นะคะก็คืออยู่สวนไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าเคยเรียนมหาวิทยาลัยชีวิตค่ะสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะคะซึ่งตอนนั้นก็คือหลังจากที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อแล้วมันก็จะมีโอกาสอะไรเข้ามาใหม่ๆให้เราเนี่ยได้ท้าทายตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะของมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยก็คือจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้บุคคลตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเข้ามาเรียนเพื่อจัดการชีวิตตัวเองจัดการเวลาจัดการเป้าหมายให้เราหาตัวเองให้เจอประมาณนี้นะคะซึ่งเพื่อนของพร้อมเนี่ยอายุมากสุดคือ72ปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนกันเลยเพราะว่าเราสามารถคุยในคลาสเดียวกันแล้วก็ได้แชร์ความคิดกันอย่างตรงไปตรงมาซึ่งทำให้พร้อมเนี่ยได้ซึมซับเอาวิธีคิดเอาอะไรของผู้ใหญ่ที่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วเนี่ยมาใช้กับตัวพร้อมได้นะคะแล้วพร้อมก็ได้ลองไปทำงานที่รีสอร์ทริมทะเลนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าวัยทำงานเนี่ยวัยที่ต้องก้าวข้ามแล้วก็มีความอดทนกับตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงก็ซึ่งทำให้พร้อมเนี่ยก็ได้เห็นว่าชีวิตทำงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าสำหรับที่คนที่เป็นพนักงานรับจ้างทั่วไปนะคะที่เงินเดือนไม่สูงแล้วก็ต้องฟังคำพูดของเจ้านายเป็นหลักนะคะก็จะพร้อมก็ได้อยู่2 อย่างที่มันแตกต่างกันหมอชีวิตเนี่ยทำให้พร้อมมีการเปิดออกแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์เราคิดอะไรรู้สึกไงพูดไปได้เลยไม่มีใครเขาตัดสินกับชีวิตปิดก็คืออยู่ในการทำงานนะคะก็เราไม่สามารถพูดอะไรได้เราคิดยังไงแนะนำยังไงคือเราก็เก็บไว้ในตัวเองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความลุ่มลึกที่แตกต่างกันการพูดหมดก็ไม่ใช่ดีการไม่พูดอะไรเลยก็ไม่ใช่ดีประมาณนี้นะคะก็เลยเกิดการสมดุลชีวิตมากขึ้นสุดท้ายนี้นะคะพร้อมรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญของชีวิตในตัวพร้อมเองที่พร้อมสรุปได้จาก2ปีที่ตัดสินใจก้าวข้ามออกมานะคะพร้อมอยากให้ทุกคนลองมองเข้าไปในตัวเองนะคะลองจินตนาการว่ามีดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ในตัวเราดอกไม้ที่มีความงดงามอยู่แล้วไม่ต้องมีกรอบไม่ต้องบอกว่าเราเรียนที่ไหนไม่มีปริญญาโท
ทุกอย่างเป็นแค่เครื่องประดับดอกไม้มันอยู่ข้างในเราและรอวันที่จะเบ่งบานตอนนี้พร้อมเป็นแค่คนดูแลดอกไม้ที่จะทำให้ดอกไม้ตัวเนี้ยเบ่งบานและมีคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องประดับอะไรมาทดแทนค่ะขอบคุณค่ะ